สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับผมแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางจะนำข้อมูลดีๆนะครับของเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทมีอยู่2ปีพ.ศ.นะครับที่จะนำมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับนักสะสมยุคเก่ายุคใหม่นะครับยุคเก่าก็คงจะมีเยอะแล้วนะครับยุคใหม่นะครับนักสะสมยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวนะครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทปีพ.ศ.2528กับเหรียญ2บาทปีพ.ศ.2549นะครับดูสิว่าราคานะครับการซื้อขายนะครับจะสูงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใครที่มีเหรียญ2บาทนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับไม่ว่าปีพ.ศ.ไหนนะครับควรจะเก็บไว้นะครับควรจะเก็บสะสมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ปล่อยออกมาหมุนเวียนแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแทนที่ด้วยเหรียญ2บาทสีทองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเก็บสะสมไว้นะครับวันข้างหน้าราคาสูงแน่นอนนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกันนะครับเรื่องราคาการซื้อขายนะครับขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แสงทองสองทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแสงทองสองทางได้นำนะครับมีเรี่ยวมีแรงนำเรื่องราวดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับเอาละครับเราไปพูดคุยเหรียญ2บาทนะครับเอาปีพ.ศ.2528ก่อนนะครับเนาะนะครับครับที่เราเห็นอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะครับก็จะเป็นเหรียญ2บาทปีพ.ศ.2528นะครับก็จะมีความหนานะครับจากปกตินะครับความหนาค่อนข้างจะหนานะครับเหรียญ2บาทปีพ.ศ.2528นะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลพุทธศักราช2528นะครับเหรียญ2บาทนะครับในวาระ2นะครับเยาวชนนะครับเหรียญเยาวชนนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกนะครับเนื่องจากในปีเยาวชนสากลพุทธศักราช2528นั่นเองนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับรายละเอียดของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงราคา2บาทนะครับราคา2บาทไม่ขัดเงาวงขอบเป็นเฟืองตัดนะครับเป็นเฟืองนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองนะครับและค่อนข้างจะหนาด้วยนะครับโลหะสีขาวประกอบด้วยทองแดงร้อยละ75นะครับร้อยละ75นิกเกิลร้อยละ25นะครับโลหะส่วนที่เป็นไส้นะครับประกอบด้วยทองแดงร้อยละ 99.5 นะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเหรียญนะครับน้ำหนักของเหรียญ73กรัมนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับ73กรัมนะครับส่วนรายละเอียดนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ระลึกนะครับเหรียญ2บาทในวาระ2นะครับเป็นเหรียญกษาบที่ระลึกพุทธศักราช2528นะครับประกาศกำหนดลักษณะเหรียญเมื่อวันที่26มิถุนายน2528นะครับประกาศออกใช้เหรียญนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2528นะครับประกาศออกใช้เป็นเหรียญที่ระลึกแบบที่2นะครับเรียงลำดับตามชนิดราคาและวันที่ประกาศใช้นะครับจำนวนที่ผลิตนะครับจำนวนที่ผลิตคงไม่มีเกิน5ล้านเหรียญนะครับประมาณ5ล้านเหรียญนะครับเหรียญตัวนี้นะครับส่วนลวดลายนะครับลวดลายด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิณพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยนะครับภายในขอบเหรียญนะครับภายในขอบเหรียญนะครับภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับและส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรัชกาลที่9นะครับข้อความนะครับ
ลวดลายนะครับด้านหลังของเหรียญ นะครับตรงกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์ปีเยาวชนสากล นะครับขององค์การสหประชาชาตินะครับไบโอลิฟเยาวชน3คนนะครับภายในขอบเหรียญ นะครับเบื้องบนมีข้อความว่าปีเยาวชนสากลปีพ.ศ.2528นะครับส่วนด้านขวานะครับมีข้อความนะครับข้อความบอกราคา2บาทนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกราคา2บาทเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับตามลำดับนะครับเหรียญกระสาบชนิดราคานะครับตัวเหรียญ2บาทนี้นะครับเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากลนะครับมีความหนานะครับค่อนข้างจะหนานะครับค่อนข้างจะหนาอันนี้นะครับก็มีหลายๆท่านที่เก็บสะสมไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็อยากได้นะครับแต่ก็หาไม่มีแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรแน่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรแน่นะครับที่เอาออกมาขายกันนะครับส่วนราคาการซื้อขายนะครับราคาการซื้อขายของเหรียญ2บาทปีเยาวชนสากล นะครับพุทธศักราช2528นะครับราคาการซื้อขายก็ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับ100บาทขึ้นไปนะครับตามไม่ว่าจะเป็นกระแสต่างๆนะครับกระแสต่างๆกระแสก็ค่อนข้างจะสูงนะครับกระแสค่อนข้างจะสูงอันนี้เราไม่ไปพูดถึงกระแสนู่นนะครับเราพูดถึงราคาขายกันหน้าเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บหรือตามร้านนะครับราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับปีเยาวชนสากล นะครับเหรียญ2บาทนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนาะซึ่งจะเมื่อเปรียบเทียบกับเหรียญ2บาททั่วไปนะครับก็จะแตกต่างกันเท่าตัวเลยนะครับมีความแตกต่างกันเท่าตัวเลยนะครับความหนานะครับเพราะว่าน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับตัวนี้เราไปเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2เป็นเหรียญ2บาทเหมือนกันนะครับเหรียญ2บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียน2บาทปีพ.ศ.2549นะครับปีพ.ศ.2549นะครับตัวนี้นะครับก็ที่บอกว่ากำลังมีราคานะครับราคาการซื้อขายค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาหลัก10นะครับราคาหลัก10แต่ก็ราคาก็เกินหน้าเหรียญนะครับเกินหน้าเหรียญตัวนี้นะครับท่านนักสะสมท่านใดนะครับที่มีเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะครับที่เป็นสีเงินนะครับก็ตอนนี้หายากนะครับหายากเพราะว่าเขาเก็บคืนหมดนะครับตอนนี้เขาเก็บคืนหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาเหรียญ2บาทสีทองออกมาใช้หมุนเวียนแทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสสะสมก็สะสมไว้นะครับวันนี้มันอาจจะราคาใกล้เคียงกับหน้าเหรียญ นะครับแต่วันข้างหน้าเชื่อเถอะนะครับเชื่อเถอะว่าเหรียญ2บาทนะครับของรัชกาลที่9นะครับสูงแน่นอนนะครับสูงแน่นอนนะครับหลายๆท่านนะครับนักสะสมหลายๆท่านคว้านซื้อกันเลยนะครับคว้านซื้อกันเป็นถุงๆเลยนะครับเพื่อเอามาเก็บสะสมนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเอามาไว้เพื่อเกณฑ์กำไรหรือเปล่านะครับแต่ขอบอกไว้เลยนะครับนักสะสมยุคใหม่นะครับอย่าคิดสะสมเหรียญเพื่อเกณฑ์กำไรนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับอย่าสะสมเหรียญเพื่อเกณฑ์กำไรแต่ถ้าเราเป็นการเจ็บก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นการซื้อนะครับเป็นการซื้อเพื่อมาเกณฑ์กำไรนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับโอกาสที่มันเสี่ยงเยอะนะครับโอกาสที่เสี่ยงเยอะพอซื้อมาในราคา10บาท20บาท30บาทหรือ100บาทหรือหลักร้อยขึ้นไปนะครับโอกาสที่เราจะไปขายตามร้านนะครับตามร้านขายนะครับยากมากนะครับยากมากขอบอกเลยนะครับเราไปขายยากมากนะครับพอเราไปขายก็ตินู่นตินี่นะครับพอราคาคงไม่สูงขนาดนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากพี่ๆน้องๆ นะครับที่คิดจะซื้อเหรียญ นะครับคิดจะซื้อเหรียญเพื่อเอามากักตุนไว้เพื่อเกณฑ์กำไรนะครับอันนี้อย่านะครับเนาะเพราะว่าโอกาสมันจะสูงมีโอกาสที่มันจะต่ำมีนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะเก็บแบบลักษณะเกณฑ์กำไรกันนะครับเนาะนะครับราคาของ2บาทนะครับ2บาทปีพุทธศักราช2549นะครับหรือใกล้เคียงนะครับราคาก็จะเป็นหลัก10นะครับหลัก10อยู่นะครับก็
แต่ก็ยังไม่เห็นที่สูงถึงหลักร้อยนะครับยังไม่เห็นสูงขนาดนั้นนะครับก็หลัก10บาทประมาณนี้นะครับ10ต้นๆนะครับก็ราคาก็ยังไม่สูงนะครับแต่ยังไงก็ราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับอันนี้นะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับนะครับเหรียญทั้ง2เหรียญนะครับเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับส่วนปีเยาวชนนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับปีเยาวชนราคาหลักร้อยนะครับก็100บาทขึ้นนะครับที่เห็นๆนะครับการซื้อขายเนาะการซื้อขายใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับ10ปี5ปี10ปีข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าคงไม่ใช่ในราคานี้แน่นอนนะครับทั้ง2เหรียญ นะครับไม่ใช่ราคานี้แน่นอนปีนี้ปีพ.ศ. 2562มันยังอยู่ที่ราคาประมาณนี้นะครับเนาะส่วนที่ใครจะเอาไปขายนั้นนะครับก็ขอสอบถามเกี่ยวกับร้านค้าด้วยนะครับสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับร้านค้าด้วยนะครับร้านที่รับซื้อเหรียญ นะครับว่าเขารับซื้อกันราคาเท่าไหร่นะครับแต่ขอแนะนำว่าควรจะเก็บสะสมเป็นดีที่สุดนะครับเหรียญแบบนี้หายากแล้วนะครับมีการเก็บเข้าคลังกันหมดแล้วนะครับนะครับก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆนะครับคลิปดีๆจากช่องแสงทองสองทางนะครับขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเรื่องราวสำคัญเรื่องราวดีๆนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งร้อนทั้งหนาวนะครับทั้งร้อนทั้งหนาวก็โอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ทุกคนนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ได้ละเว้นใครหรอกนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับห่มผ้าหนากลางคืนนะครับใส่เสื้อผ้าหนาหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับผมแสงทองสองทางขอกราบสวัสดีครับ